ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์กับวิญญาณอลวาดสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีโควิดยังไม่หยุดอลวาดเราก็ยังไม่หยุดอลวาดด้วยวิญญาณอลวาดนะคะหนามยอกต้องเอาหนามบ่งครับพี่แต่หนามอันนี้เป็นหนามแห่งความรื่นรมนะคะครับอาจจะน่ากลัวไปนิดๆหน่อยๆแต่ว่าฟังบ่อยๆไม่เสียหายนะคะใช่แล้วสตางค์ก็ไม่ต้องเสียครับผมไม่มีความเสี่ยงด้วยค่ะสำหรับการใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่นะคะตอนนี้เราอยู่กับซีรีส์วิญญาณอลวาดงานเขียนของออัฏฐจินดานายตำรวจนักเขียนค่ะวันนี้เป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วนะคะคุณจิตรินตอนที่8ครับแล้วก็กลับมาเป็นเรื่องที่ชื่อซอฟๆมากแต่ไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องจะซอฟหรือเปล่าผมจำตอนที่ชื่อว่าลูกของฉันได้ครับชื่อเรื่องซอฟมากแต่พอเข้าไปในเนื้อเรื่องจริงๆแล้วโอ้โหโหดกว่าบางเรื่องอีกใช่สำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งมาฟังห้องสมุดหลังใหม่เป็นครั้งแรกๆนะคะก็วันนี้เป็นตอนที่8หมายความว่าก่อนหน้านี้มี7ตอนค่ะครับผมแล้วก็เรื่องในหนังสือวิญญาณอลวาดของออัฏฐจินดาก็จะเป็นเรื่องสั้นๆไม่ต่อเนื่องกันนะคะคือสามารถจะฟังแยกได้จบในตอนใช่ก็สามารถติดตามฟังรายการย้อนหลังได้นะคะฟังรายการย้อนหลังแล้วก็ฟังเรื่องอื่นของห้องสมุดหลังไมค์ได้เช่นกันนะครับทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน thaipbspodcast แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน podcast อื่นๆนะครับทั้งทาง Google ทาง Spotify ทาง Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับอยากรู้จังเลยนะคะว่ามีใครที่ไม่ชอบฟังเรื่องผีบ้างหรือเปล่าอาจจะมีคนกลัวนะครับพี่ฟังไม่ได้เลยแบบนี้น่าจะมีถ้ามีนะคะบอกเรานิดนึงอ้อนึกออกละมีบางท่านนะคะไม่ชอบฟังเรื่องผีครับอยากฟังเรื่องในแนวสืบสวนสอบสวนในแนวที่ให้สาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากกว่าบางคนก็มองว่าเหมือนกับเป็นความงมงายอะไรทำนองนี้นะคะครับก็ไม่ชอบฟังคือไม่ชอบฟังเพราะรู้สึกว่าไม่เชื่อว่าผีมีจริงแต่ถ้าเกิดไม่ชอบฟังเพราะกลัวอันนี้ถ้าเกิดว่ามีนะคะช่วยแสดงตัวนิดนึงได้ไหมคะเพราะเรามั่นใจว่าเรื่องผีของเราเนี่ยไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นใช่เราไม่ได้เน้นบิวให้คุณกลัวมากอะไรขนาดนั้นวันนี้เดี๋ยวลองมาติดตามนะคะว่ารักนิรันดร์จะเป็นอย่างไรแล้วก็ฝากเอาไว้ค่ะใครที่เพิ่งติดตามห้องสมุดหลังไมค์ใครที่ชอบเรื่องผีใครที่ไม่ชอบเรื่องผีฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรติดต่อกันมาได้3ช่องทางค่ะติดต่อกันมาได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็สำหรับชาว YouTube ใครได้ฟังแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับพร้อมมั้ยคะพร้อมครับผมรักนิรันดร์รอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะหลังจากที่เจ้ารุ่งลูกผู้ใหญ่เกรี้ยงสึกจากพระกลับมาอยู่บ้านตามเดิมแล้วผู้ใหญ่เกรี้ยงก็แต่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอนางโรยลูกสาวกำนันพัดเพื่อที่จะแต่งให้กับลูกชายเพราะว่าเจ้ารุ่งกับนางโรยผูกสมัครรักใคร่กันมาช้านานแล้วทุ่งสองห้องทั้งทุ่งรู้ดีว่าหนุ่มสาวคู่นี้รักใคร่กันแค่ไหนแต่เจ้ารุ่งเป็นคนดีเชื่อฟังพ่อแม่เมื่อพ่อแม่ขอให้บวชเรียนเสียก่อนมันก็ยอมอดใจรอทั้งที่มันรักนางโรยจนแทบจะกลืนกินนางโรยลูกสาวกำนันพัดก็เช่นเดียวกันจะรุ่งเท่านั้นที่เป็นผู้ชายทั้งในความจริงและความฝันพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายรู้ดีว่าหากไม่จัดการตบแต่งให้มันอยู่กินเยี่ยงสามีภรรยาทั้งหลายแล้วหนุ่มสาวคู่นี้ก็คงฆ่าตัวตาย
ไม่ผูกคอตายก็คงโดดน้ำตายหรือไม่ก็กินยาฆ่าแมลงตามแบบฉบับของหนุ่มสาวผู้พลาดรักทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นปัญหาอะไรในเรื่องสินสอดทองมั่นเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ตกลงเพราะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วหลังจากนั้นพอถึงวันดีคืนดีการแต่งงานแบบชนบทก็เริ่มขึ้นมีการแห่ขันหมากเข้ามาในบ้านเจ้าสาวและเมื่อพิธีรับสินสอดทองมั่นผ่านพ้นไปการเลี้ยงก็ตามมาแม้จะเป็นการเลี้ยงก่อนพิธีรดน้ำแต่ก็นับว่าสนุกสนานไม่น้อยเพราะว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านมีเงินมีทองเป็นปี๊เป็นถังด้วยกันทั้งนั้นการแต่งงานผ่านไปอย่างราบรื่นบัดนี้นางโรยก็เป็นภรรยาสุดที่รักของเจ้ารุ่งโดยถูกต้องตามประเพณีทั้งคู่รักใคร่กันเป็นอันดีและเป็นความรักที่ทั้งสองคนได้สัญญากันไว้ว่าจะไม่มีวันจากกันไปได้แม้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะถึงแก่ชีวิตไปแล้วเชื่อฉันเถอะพี่รุ่งในชีวิตของฉันฉันจะไม่ยอมจากพี่รุ่งไปเลยไม่ว่าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วฉันรักพี่รุ่งรักยิ่งกว่าตัวของฉันเองฉันตายเสียดีกว่าพี่รุ่งตายเพราะถ้าพี่รุ่งตายแต่ฉันยังอยู่ฉันก็จะได้รับความทรมานใจต่อไปตลอดชีวิตโดยไม่มีที่สิ้นสุดพี่ก็เหมือนกันพี่เองก็ยังนึกไม่ออกว่าถ้าโรยตายแล้วพี่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้หรือเปล่าแต่พี่เข้าใจว่าถ้าโรยตายพี่ก็คงตายด้วยแต่เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้ทำไมกันเราต้องการความรักความสุขไม่ใช่ความตายนั่นเป็นเรื่องที่เจ้ารุ่งกับนางโรยได้พูดกันไว้เท่านั้นแต่ในที่สุดเหตุการณ์ที่ได้พูดกันไว้นั้นก็ได้เกิดขึ้นจริงๆราวกับว่าการพูดจากันในวันนั้นเป็นลางที่จะแสดงให้เห็นว่าเรื่องนั้นจะต้องเกิดขึ้นและมันก็เกิดขึ้นจริงๆนางโรยถึงแก่ความตายด้วยโรคโลหิตเป็นพิษการตายของนางโรยเกิดขึ้นหลังจากแต่งงานได้ไม่ถึงปีทำให้เจ้ารุ่งสามีเสียอกเสียใจจนแทบจะฆ่าตัวตายตามเมียของมันไปหากแต่พ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาห้ามปรามกันไว้เจ้ารุ่งจึงรามือไปแต่จิตใจของมันนั้นก็ยังนึกถึงนางโรยเมียของมันอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นอันกินอันนอนจนร่างกายสู้ผอมลงอย่างผิดตาผู้ใหญ่เกรี้ยงผู้พ่อก็เลยให้สติว่ารุ่งเอ้ยคนเราเนี่ยเกิดมามันก็ต้องตายทั้งนั้นแหละวะเอ็งอย่าถือเอาการตายของเมียเองเนี่ยมาเป็นเครื่องบั่นทอนชีวิตตัวเองเลยพ่อยังอยู่ทรัพย์สมบัติไร่นาวัวควายก็ยังอยู่ถ้าเองมาตายลงอีกคนหนึ่งข้าจะได้ใครไว้ดูแลสิ่งเหล่านี้เล่าเพราะข้าเองเนี่ยก็ไม่ใช่จะอยู่ค้ำฟ้าคิดดูให้ดีเถอะลูกเอ้ยเรื่องนั้นฉันก็เข้าใจอยู่แล้วล่ะพ่อแต่ว่าที่ห้ามไม่ให้ฉันคิดถึงโรยเนี่ยเห็นจะเป็นไปไม่ได้นะพ่อพ่อก็รู้อยู่แล้วว่าฉันเนี่ยรักเขาแค่ไหนเมื่อเขามาตายไปหลัดหลัดแบบเนี้ยจะให้ฉันทำยังไงได้ล่ะข้าก็ไม่ได้ห้ามเองรุ่งเอ้ยแต่ข้าเนี่ยขอเพียงว่าให้เองเนี่ยหักอกหักใจไว้เสียบ้างอย่าได้เศร้าโศกให้มันเกินไปนักมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยลงอีกคนแล้วพ่อจะลำบากเจ้าลูกชายพยักหน้ารับคำพ่อแล้วก็กระโดดลงเรือนไปบ้านเจ้าปุ่นซึ่งเป็นเพื่อนรักของมัน
บ้านของเจ้าปุ่นก็อยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่นักพอมาถึงบ้านเจ้าปุ่นก็ยก28คือ28ดีกรีออกมาตั้งทั้งขวดแล้วก็บอกกับเจ้าลูกผู้ใหญ่บ้านว่าล่อแก้กลุ่มซะหน่อยเว้ยรุ่งเจ้ารุ่งก็ล่อจริงเหมือนกันมันยกขวดซดเข้าไปหลายอึกพอวางขวดลงก็บอกกับเพื่อนว่าไอ้ปุ่นไปธุระกับข้าสักประเดี๋ยวได้ไหมวะไปไหนวะไปป่าช้าน่ะอ๋อได้สิแค่นี้เองฮะไปป่าช้าเหรอไปทำไมวะไม่เห็นจะมีอะไรนะดูเลยนี่ไปหาไอ้โรยนะไปหาโรยโถไปทำไมก็เขาตายไปแล้วตั้ง10กว่าวันไปทำไมไปก็เห็นแต่โลงในกุฎังอย่าไปเลยลุงกินเหล้าดีกว่าเว้ยวันนี้ข้าได้กบมาหลายตัวเดี๋ยวจะเอามายำให้จะรุงสายหน้าช้าๆยกเหล้าเทลงคอไปอีก2อึกข้าไม่อยากกินกบเว้ยแต่อยากดูหน้าโรยโถก็เน่าเปื่อยหมดแล้วตั้ง10กว่าวันแล้วจะมาอยู่ให้แกดูได้ยังไงอย่างน้อยก็ขึ้นอืดบวมฉุไปหมดไม่มีอะไรสวยๆไว้ให้เองดูอีกแล้วเฮ้ยกินเหล้าดีกว่าเว้ยอย่าไปดูมันเลยไปรบกวนศพเปล่าๆแต่ข้าต้องไปเอ็งไม่ไปก็แล้วไปแต่ข้าไปหาลุงเอ็มซับเบลเลอร์ให้แกเปิดให้ดูก็ได้เมื่อเห็นว่าเจ้าเพื่อนรักจะไปจริงๆเจ้าปุ่นก็ขัดไม่ได้ทั้งที่มันเองก็ไม่อยากจะย่างเหยียบเข้าไปในกุฎังเก็บศพที่วัดเลยแต่ถึงกระนั้นเจ้าปุ่นก็ยังแย้งเฮ้ยไปก็ได้วะแต่ทำไมไม่ไปกลางวันกลางวันล่ะนี่มันโพรเพลเต็มทีละเข้าป่าช้าค่ำๆอย่างเงี้ยข้าไม่ค่อยชอบเอ็งไม่ชอบก็อยู่บ้านข้าจะไปว่าแล้วเจ้ารุ่งก็ยกขวดเหล้าเทลงคอไปอีกเป็นครั้งสุดท้ายพอหมดขวดมันก็โยนขวดทิ้งแล้วก็ก้าวลงเรือนมุ่งหน้าไปทางวัดไสทองที่เอาศพโรยไปฝากเอาไว้เพื่อรอการเผาฝ่ายเจ้าปุ่นเห็นเพื่อนตั้งใจแน่วแน่เช่นนั้นถ้ามันจะไม่ไปด้วยก็เห็นว่าคือเดี๋ยวจะถูกเพื่อนหาว่าพึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้แล้วจะมาเป็นเพื่อนรักเพื่อนเกลอกันทำไมเดี๋ยวเพื่อนว่ามันก็เลยฉวยผ้าขม้าคาดพุงแล้วก็ลงเรือนวิ่งตามเจ้ารุ่งไปท่ามกลางความมืดสลัวสลัวของเวลาพรบที่เงียบสงัดราวกับว่าไม่มีใครอยู่ในโลกนี้เลยจะรุ่งมาถึงบ้านตาเอมสับปะเรอพอมาถึงมันก็ขอร้องตาเอมให้เปิดโกดังให้มันแล้วก็ขอให้ตาเอมตามเข้าไปงัดโลงแก้ตราสังให้มันดูหน้าเมียของมันเป็นครั้งสุดท้ายตอนแรกตาเอมก็ปฏิเสธแต่แล้วแกก็เห็นใจเพราะเจ้ารุ่งบอกว่ามันคิดถึงเมียของมันเต็มทีแม้ว่าจะเน่าเปื่อยขึ้นอืดน่าเกลียดน่ากลัวเพียงไหนมันก็จะต้องขอดูให้ได้ตาเอมก็เลยถือไต้ลงจากเรือนพาเจ้าปุ่นแล้วก็เจ้ารุ่งไปที่กุฎังเก็บศพอากาศมืดสนิทกุฎังเก็บศพยืนทะมึนภายใต้จามจุรีที่ปกคลุมอยู่ทั่วทำให้บรรยากาศดูน่าสะพรึงกลัวยิ่งขึ้นแต่ลุงเอมก็เดินมาเฉยๆเหมือนกับว่าแกเดินเข้าไปในบ้านของแกเองเจ้าปุ่นเป็นคนเดียวที่เหลียวซ้ายแลขวาลอกแลก
ื่อที่จะมองให้แน่ใจว่ามีอะไรผิดสังเกตบ้างหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีวี่แววอะไรนอกจากความมืดและความเงียบที่ปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณลูกเอมสับเปลอเปิดประตูกุฏิเข้าไปทำให้ข้างคาว 2-3 ตัวบินพึบพับออกมาจะปุ่นตกใจจนเกือบหงายหลังข้างในมืดตึ๊ดตื๊ดแต่แล้วก็ค่อยๆสว่างขึ้นเพราะแสงใต้ในมือของตาเอมแสงใต้ส่องให้เห็นว่าโลงของนางโรยตั้งอยู่บนโต๊ะไม้เก่าอยู่ที่กลางกุฏิไม่ได้ขึ้นไปซ้อนๆอยู่กับศพคนอื่นๆเพราะว่าเป็นลูกสาวผู้ใหญ่บ้านลุงเอมแกก็เลยจัดให้ดีกว่าคนอื่นคือตั้งแบบไม่ต้องไปซ้อนกับใครตั้งอยู่ต่างหากเจ้ารุ่งปราดเข้าไปลูบคลำที่โลงพรางพึมพำด้วยความคิดถึงเมียรวยรวยรวยเฮ้ยจะดูทำไมวะมันก็เปื่อยเน่าไปแล้วไม่มีอะไรเหลือไว้ให้ดูอีกแล้วเอาเถอะนาลุงจะเน่าเปื่อยอะไรก็ขอให้ฉันได้เห็นอีกสักครั้งเถอะนึกว่าเอาบุญเถอะลุงโดนไม้ออดเข้าเช่นนี้ลุงเอมแกก็เลยคว้าแฉลงขึ้นมาแล้วก็ลงมืองัดฝาโรงตามที่เจ้ารุ่งขอร้องมีกลิ่นเหม็นสางๆโชยมาจากศพที่ตั้งเรียงรายอยู่มากมายหลายศพเจ้าปุ่นยืนใจคอไม่ค่อยดีความจริงมันไม่อยากเห็นอะไรเลยในกุฏินี้แต่เจ้ารุ่งอยากจะเห็นหน้าเมียที่รักของมันแม้ว่าจะเน่าเปื่อยขึ้นอืดสักแค่ไหนมันก็ขอให้ได้เห็นอีกสักครั้งเสียงฝาโลงลั่นเอี๊ยดเพราะแฉลงในมือลุงเอมแล้วมันก็เปิดขึ้นแต่เอมพิงฝาเอาไว้ข้างโลงพยักหน้าเจ้ารุ่งคือพยักหน้าส่งสัญญาณให้เจ้ารุ่งขึ้นมายืนบนโต๊ะข้าจะเปิดให้ดูนะฮะแต่ความจริงไม่อยากเปิดเพราะว่าตราสังเอาไว้แล้วถ้าหาว่าเป็นผีที่ตายผิดธรรมดาคือจำพวกตายโหงมันก็จะอาละวาดนี่ทำไมใช่เองเนี่ยข้าจะไม่ยอมทำให้เป็นอันขาดเลยนะเว้ยแล้วแกก็แก้ได้ดิบที่มัดเป็นมวยเอาไว้บนศีรษะก่อนตอนที่แกเริ่มแก้แกก็ว่าคาถาพึมพำอยู่คนเดียวแล้วก็ค่อยๆแหวกผ้าขาวห่อศพออกก่อนที่จะพยักหน้ากับเจ้ารุ่งดูเสียสิว่ารุ่งเนี่ยละเมียแกเมื่อตายไปแล้วกับเมื่อมันยังไม่ตายผิดกันแค่ไหนดูสิลุงเอมแก้ผ้าขาวที่ห่อศีรษะออกเพื่อให้เห็นโฉมหน้าของนางโรยซึ่งจริงๆมันควรจะต้องเน่าเปื่อยขึ้นอืดแล้วก็น่าเกลียดน่ากลัวแต่แล้วสับเปลอก็ต้องตกใจจนตาลุกวาวเมื่อได้เห็นใบหน้าของนางโรยในขณะนั้นเจ้ารุ่งเองก็ยืนตกตะลึงพรึงเพริดจนแทบไม่เคลื่อนไหวเหตุเพราะใบหน้าของนางโรยที่ตายมาแล้ว10กว่าวันยังคงสวยงามเปล่งปลั่งอยู่อย่างเดิมราวกับว่ายังมีชีวิตอยู่ไม่มีริ้วรอยของความเน่าเปื่อยที่จะมาทำให้ใบหน้าอันอิ่มเอิบสวยงามของนางโรยต้องเศร้าหมองหรือว่าน่าเกลียดน่ากลัวลุงเอมสับเปลอมองตาเจ้ารุ่งแกไม่พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวนอกจากรีบห่อเอาไว้ดังเดิมแล้วก็ทำท่าจะปิดฝาโลงแต่เจ้ารุ่งรีบห้ามไว้เด
เดี๋ยวก่อนสิลุงยังเห็นไม่เต็มตาเลยเฮ้ยอย่าเห็นดีกว่าเว้ยแกว่าแล้วก็รีบปิดฝาโลงเสียทันทีหาตะปูใหม่มาตอกจนแน่นแฟ้นเหมือนอย่างเดิมซึ่งเจ้ารุ่งก็ยืนดูด้วยความตกตะลึงไปรีบไปอย่าอยู่ช้าเลยถ้ามันจะไม่ดีซะแล้วเจ้าบุญรีบร้องถามมันไม่ดียังไงล่ะลุงมีอย่างหรอวะคนตายมาแล้วตั้ง10กว่าวันไม่เห็นเน่าไม่เห็นเปื่อยเลยถ้างั้นออกไปกันดีกว่าเนาะแต่เจ้าลูกชายผู้ใหญ่เกรี้ยงกลับบอกว่าเอาไม่ดีเหรอลุงคนตายแล้วไม่เน่านะมันผิดธรรมชาตินี่วามันจะดีได้ยังไงข้าว่านะรีบออกไปดีกว่าข้าจะไปบอกกำนันเขาว่าศพนี้เก็บไว้นานไม่ได้ต้องรีบเผาแล้วลุงเอมก็ผลันพลันออกจากกุดังโดยไม่ยอมฟังเสียงอ้อนวอนของเจ้ารุ่งแกจ้ำพรวดพรวดกลับไปบ้านโดยไม่ยอมเหลียวหลังส่วนเจ้าปุ่นแล้วก็เจ้ารุ่งเมื่อลุงเอมเจ้าของป่าช้าไม่ยอมเล่นด้วยเช่นนั้นสองคนก็เลยต้องแยกย้ายกันกลับบ้านทั้งที่เจ้ารุ่งยังอยากจะเห็นหน้าเมียของมันให้นานกว่าที่ได้เห็นมาแล้วอีกสักหน่อยคืนนั้นเจ้ารุ่งนอนหลับอยู่ที่บ้านเวลาประมาณ2ยามเศษก็ต้องตื่นเพราะเสียงหมาข้างบ้านเห่ากันโชกคล้ายกับมีใครเข้ามาตะเกียงที่แขวนเอาไว้กลางห้องยังคงจุดสว่างพอที่จะมองเห็นทุกอย่างในห้องนั้นได้อย่างถนัดถนีแต่ข้าวของเหล่านี้เจ้ารุ่งไม่เคยสนใจเพราะว่ามันเคยเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมีอยู่สิ่งเดียวที่มันเพิ่งจะรู้สึกว่ามันได้มองผ่านสิ่งนั้นโดยไม่ได้สังเกตให้แน่ว่ามันคืออะไรกันแน่สิ่งนั้นเป็นสีขาวๆสูงขนาดเท่าคนพิงอยู่ข้างฝาตรงประตูพอดีเจ้ารุ่งมองเลยไปแล้วก็ต้องหันกลับมามองอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดูให้แน่ใจว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่ามันไม่เคยเห็นสิ่งนี้อยู่ในห้องนี้เลยแต่ความจริงสิ่งนี้ครั้งหนึ่งเมื่อ10กว่าวันที่แล้วก็เคยอยู่ในห้องนี้มาเหมือนกันจะรุ่งจ้องมองสิ่งนั้นด้วยดวงตาที่เบิกกว้างมันเป็นร่างของคนคนหนึ่งที่ยืนพิงข้างฝามันเห็นร่างนั้นเคลื่อนไหวออกมาในที่ที่สว่างกว่าและเมื่อไปอยู่ในจุดที่สว่างกว่าภาพนั้นก็เด่นชัดออกมาพอเห็นได้ถนัดเจ้ารุ่งก็ร้องออกมาด้วยความตกใจร้อยห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองอยากเจอดีนักโอ้เจอจริงๆเจอแบบนี้จะดีใจไหมเนี่ยพี่นั่นน่ะสิคือถ้าเกิดว่าในแง่ของปีศาจวิทยานะคะครับการที่ศพไม่เน่าแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นด้วยฤทธิ์ของปีศาจใช่ไหมใในการที่จะดลบันดาลให้คนเห็นว่าศพเนี่ยไม่เน่าแต่ในแง่ของสภาพร่างกายคือสภาพศพเนี่ยมันต้องเน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งได้ใช่ครับแต่นั่นแสดงว่าเขาได้กระทำการบางอย่างและนั่นแสดงว่ามันมีผี
ผีที่กำลังแสดงฤทธิ์สัปเหร่อถึงรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้การละเดี๋ยวต้องรีบจัดการต้องรีบจัดการเดี๋ยวมีการอาละวงอาละวาดแล้วมันจะยุ่งก็คือเฮียนนั่นแหละใช่เดาดูสิคะว่าเจ้ารุ่งซึ่งรักเมียนักรักเมียหนาอยากจะไปดูหน้าแม้ว่าเมียจะตายไปแล้วตั้ง10กว่าวันแต่พอจู่ๆเมียมาหาถึงบ้านจะดีใจหรือว่าจะกลัวให้ลองเดาดูนะคะครับนี่คือเรื่องรักนิรันดร์งานเขียนของออัฏฐจินดานะคะในตำรวจนักเขียนค่ะกับพ็อกเก็ตบุ๊กที่ชื่อว่าวิญญาณอัลวาดซึ่งเป็นผลงานหนึ่งในผลงานหลายๆเล่มหลายๆเรื่องนะคะของท่านแต่ว่าชุดนี้เป็นเรื่องสั้นๆนะคะที่คุณผู้ฟังท่านหนึ่งได้ส่งหนังสือมาให้เรานะคะหนังสือที่ซื้อมาจากร้านหนังสือออนไลน์ในราคาถึง 1,000 บาทนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยนะคะเจ้ารุ่งจะรอดไหมเนี่ยตอนนี้นั่นน่ะสิคะหรือว่าจะเป็นรุ่งริ่งแทนลองเดาดูนะคะว่ารักกันขนาดนี้พอเจอเข้าจริงๆจะดีใจไหมครับต้องถามคุณผู้ฟังก่อนนะคะว่าถ้าคุณผู้ฟังเป็นเจ้ารุ่งคนรักตายจากไปเราคิดถึงเขาเหลือเกินแล้วพอเขารู้ว่าเราคิดถึงเขาเขามาหาเราโอเคไหมคะแม่คุณจิตรินโอเคไหมถ้าเป็นแบบนี้ผมไม่โอเคครับแม่รีบตอบทันทีไหนว่ารักรักก็ส่วนรักครับกลัวก็ส่วนกลัวครับพี่ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมใช่ครับงั้นลองมาติดตามเจ้ารุ่งดูนะคะว่าเขาจะแยกออกแบบนี้หรือเปล่ารักนิรันดร์ค่ะจ้ะฉันเองพี่รุ่งปีศาจนางโรยตอบแล้วก็ยิ้มแล้วก็เดินเข้ามาหาปรากฏว่าเจ้ารุ่งขยับหนีไปจนติดหัวนอนด้วยความหวาดกลัวฉันคิดถึงพี่ฉันมาหาพี่แล้วก็จะมาหาพี่ตลอดไปอย่าเข้ามาใกล้ฉันโรยโรยตายแล้วโรยเป็นผีฉันกลัวร่างของปีศาจนางโรยหยุดชะงักอยู่ที่หน้าเตียงสีหน้าที่เจ้ารุ่งเห็นในขณะนั้นแม้จะเป็นสีหน้าของนางโรยเมียที่รักของมันโดยไม่มีอะไรผิดแปลกไปแต่ก็ยังซีดเผือดขาวจนเกือบจะเป็นกระดาษแววตาคุณแล้วก็เสื่องซึมไม่จำใสเสียงที่พูดก็แหบแห้งไปบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังคงจำได้ว่านั่นเป็นเสียงของนางโรยซึ่งเพิ่งจะตายไปเมื่อ10กว่าวันนี้วันนี้พี่รุ่งไปหาฉันทีแรกฉันก็อยากจะมาหาพี่แต่ฉันก็มาไม่ได้เพราะว่าเขามัดฉันไว้แน่นเหลือเกินพอพี่ไปหาฉันวันนี้แล้วก็แก้มัดฉันออกฉันถึงได้มาหาพี่ได้ไปที่ชอบที่ชอบเถอะโรยโอ้ฉันกลัวแล้วโรยเป็นผีโรยตายแล้วฉันกลัวเดี๋ยวฉันจะทำบุญกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลไปให้นะพี่รุ่งไม่รักฉันแล้วหรอพี่รุ่งลืมคำที่เราเคยพูดกันไว้เสียแล้วหรือว่าเราจะรักกันไม่ว่าเราจะยังอยู่หรือตายไปแล้วฉันยังจำได้แต่พี่รุ่งลืมแล้วจากนั้นปีศาจนางโรยก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นทำให้เกิดความหน้าหวาดกลัวขึ้นอีก
หมาข้างนอกก็เห่าหอนเสียงเยือกเย็นจับขั้วหัวใจฉันจะมาหาพี่อีกฉันจะมาทุกวันมาทุกวันจนกว่าพี่รุ่งจะไปอยู่กับฉันอยู่ด้วยกันและความรักของเราก็จะอยู่ยั่งยืนต่อไปโดยที่เราจะไม่ต้องจากกันอีกฉันไปแล้วนะพี่รุ่งแล้วพรุ่งนี้ฉันจะมาเยี่ยมใหม่จะรุ่งไม่ตอบอะไรสักคำเพราะว่ากลัวจนพูดไม่ออกร่างของนางโรยค่อยๆเดินหายไปที่หน้าต่างจากนั้นเสียงหมาเห่าหมาหอนอยู่ภายนอกก็ค่อยๆเงียบลงวันรุ่งขึ้นความเรื่องนี้ก็รู้ถึงหูผู้ใหญ่เกลี้ยงพ่อของเจ้ารุ่งฝันไปเอรุ่งความที่เองเนี่ยรักนางโรยมากจนกระทั่งถึงกลับไปให้ตาเอมเปิดโลงให้ดูหน้าเมียทำไมเองฝันไปมันไม่ใช่พูดผีปีศาจที่ไหนหรอกโว้ยมันไม่ใช่ฝันนะพ่อผีจริงๆแล้วยังบอกว่าวันหลังจะมาเยี่ยมใหม่โอ้ยฉันไม่เอาละพ่อฉันกลัวจะขาใจตายอยู่แล้วแต่ผู้ใหญ่เกลี้ยงก็รู้สึกขำเจ้าลูกชายที่บอกว่ากลัวเมียแกก็เลยย้อนกลับไปว่าอ้าวก่อนไหนเองบอกว่าเองเนี่ยรักนางโรยมากไงรักแล้วเวลามันมาหาทำไมเองถึงกลัววะก็เขาเป็นผีนี่นะพ่อคนตายแล้วยังเดินเหินได้พูดได้ทำอะไรได้ก็ต้องกลัวเท่านั้นแหละติถ้าสมมุติว่าเขามาหาฉันอีกฉันจะทำยังไงดีอ่ะจะต้องทำอะไรวะ มันมาก็คุยกับมันขอหวยมันสักสองสามตัวถ้ามันรักเองจริงนะมันก็ต้องให้หวยถ้าถูกก็รวยกันอีกพักละเว้ยรุ่งโถพ่อขอหวยอะไรล่ะพ่อพูดยังพูดไม่ออกเลยจะมานั่งขอหวยโอ้ฉันไม่เอาล่ะพ่อแต่ถึงปากมันบอกว่าไม่เอาแต่เจ้ารุ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่านางโรยยังคงมาหาเจ้ารุ่งผัวของมันอยู่อีกตามที่มันบอกเอาไว้คือมาตามสัญญาฉันรักพี่รุ่งในชีวิตของฉันจะไม่ยอมจากพี่รุ่งไปเลยไม่ว่าขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วฉันรักพี่รุ่งรักยิ่งกว่าตัวของฉันเองเจ้ารุ่งลูกชายผู้ใหญ่บ้านทำท่าทางคล้ายกับมันเองก็ตายไปแล้วเพราะว่าเพียงแต่จะส่งเสียงเรียกพ่อหรือใครสักคนมันก็เรียกไม่ได้รู้สึกตัวเย็นเหมือนน้ำแข็งเมื่อนางโรยเดินมานั่งลงบนเตียงทั้งที่ตัวของนางโรยมีผ้าดิบตราสังพันอยู่แต่ก็แหวกออกเฉพาะตรงใบหน้าเหมือนกับที่ลุงเอมแหวกให้ดูวันนั้นเสียงลมพัดกิ่งมะม่วงลากไปกับหลังคาทำให้เจ้ารุ่งถึงกับสะดุ้งเฮือกทั้งตัวนางเมียรักยังคงนั่งอยู่บนเตียงกลิ่นสาบสางฉุยมาเข้าจมูกแล้วปีศาจก็ต่อว่าเจ้ารุ่งพี่พูดไม่จริงไหนพี่ว่าจะรักฉันแล้วพี่ก็ไม่รัก
ทำไมพี่ยอมให้ความตายของฉันมาขัดขวางความรักของพี่เสียได้ความจริงมันไม่ได้จะเกี่ยวกันเลยตายก็ส่วนตายรักก็ส่วนรักตะโรยเป็นผีฉันกลัวพี่ก็พูดแต่กลัวเท่านั้นเองฉันก็มีเห็นจะผิดแปลกอะไรไปรูปร่างหน้าตาก็เหมือนเดิมไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยจะรุ่งพูดไม่ออกทั้งที่อยากจะบอกว่าถึงจะเหมือนเดิมแค่ไหนยังไงนางโรยก็เป็นผีอยู่นั่นเองข้างฝ่ายนางโรยก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินไปเดินมาอยู่ในห้องจับต้องดูสิ่งของต่างๆรอบตัวเหมือนเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยความเสียดายจากนั้นก็หันใบหน้าอันซีดเซียวมาทางเจ้ารุ่งสามีเกือบสว่างแล้วฉันต้องกลับแล้วนะพี่คืนนี้ฉันจะมาหาพี่อีกถึงพี่จะกลัวแต่ฉันก็มีความสุขที่ได้มาอยู่ใกล้ๆพี่ร่างของนางโรยค่อยๆเลือนหายไปในมุมมืดของห้องพอดีแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าจะรุ่งเพ่นออกจากห้องวิ่งไปกลางทุ่งอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งตรงไปหาลุงเอมสับเปลือที่วัดไซทองข้าบอกแล้วว่าอย่าแก้ผ้าตราสังเพราะถ้าแก้ออกวิญญาณมันก็จะออกเที่ยวเพ่นพ่านไปได้มันก็ไปหาเองจนได้เห็นไหมหนสองหนก็ไม่เป็นไรสิรุ่งนี่เขาบอกว่าจะไปทุกคืนโอ้ยฉันก็ตายกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะฉันถึงได้มาหาลุงว่าจะทำยังไงดีถึงจะไม่ให้เขาไปหาไปรบกวนฉันได้นะมันก็มีแต่มันทุเรศหน่อยนะเองต้องไปทำด้วยตัวเองข้าเนี่ยทำไม่ได้จากนั้นลุงเอมก็หันไปหยิบเหล็กแหลมโตประมาณ1นิ้วยาวประมาณคืบเศษๆออกมาส่งให้กับเจ้ารุ่งนี่เป็นเหล็ก3ง่ามที่เขาใช้แทงผีเวลาเผาลงอาคมไว้แล้วสำหรับตอกไม่ให้ผีเนี่ยเอาไปอารวาสได้เองเอาเหล็กนี่ไปตอกที่หน้าอกนางโรยแล้วก็เอาขวานตัดหัวมันออกจากกันเสียแล้วก็เอาไปฝังไว้คนละแห่งแล้วมันจะไม่มาหาเองอีกเลยเอายังไงก็เอาเถอะลุงฉันยอมเท่านั้นแหละมาทุกๆคืนฉันก็เต็มทีถึงฉันจะรักใครจนแทบจะกลืนกินเข้าไปก็ไม่ไหววะเขาเป็นผีฉันเป็นคนเออข้ารู้เอาละออกเดินได้แล้วข้าจะไปด้วยแต่เองต้องเป็นคนตอกแล้วก็ตัดหัวมันนะลุงเอมพาเจ้ารุ่งมาถึงกุฏิแกก็ไขเข้าไปข้างในซึ่งมีสภาพเหมือนเดิมแล้วก็เอาแฉลงงัดฝาโลงออกเอ้าจัดการได้แล้วเจ้ารุ่งก็ก้าวไปยืนอยู่บนโต๊ะมองดูศพเมียซึ่งตอนนี้มัดตราสังเอาไว้ดังเดิมแล้วก็เอาเหล็กแหลมปักลงไปกลางอกจากนั้นก็เอาสันขวานตอกปังปังลงไปโดยปราศจากความเมตตากรุณาแม้ว่าใจมันจะไม่อยากทำเช่นนั้นปลายเหล็กแหลมทะลุเข้าไปในทรวงอกมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลซึมออกมาเล็กน้อยจากนั้นเจ้ารุ่งก็เอาขวานจามลงไปที่คอศพประมาณ 3-4 ทีก็หันมาบอกกับลุงเอมขอขาดแล้วลุงเอมเอาหัวของนางโรยห่อผ้าขาวไปฝังไว้ที่หน้าวัดห่างจากกุฏิประมาณ 3-4 เส้นเจ้ารุ่งกลับบ้านด้วยความโล่งอกเพราะว่านางโรยคงจะมารบกวนไม่ได้อีกอ
แต่ในตอนดึกคืนนั่นเองร่างสีขาวของนางโรยก็ปรากฏขึ้นในเงามืดข้างฝาที่เดิมพี่รุ่งฉันมาแล้วฉันมาหาพี่เจ้ารุ่งซึ่งกำลังหลับสะดุ้งตกใจตื่นขึ้นมาทันทีภาพที่เห็นก็คือนางโรยเมียรักกำลังเคลื่อนใกล้เข้ามาคราวนี้น่ากลัวกว่าทุกคราวเพราะว่าที่หน้าอกของนางโรยมีเลือดไหลแดงฉานเหนือไหล่ทั้งสองข้างก็ไม่มีศีรษะแต่ศีรษะนั้นนางโรยหิ้วมาด้วยมือขวาแล้วก็ชูขึ้นให้เจ้ารุ่งผัวรักเห็นพร้อมกับศีรษะของมันก่อนที่จะยิ้มแล้วก็พูดออกมาฉันรักพี่รุ่งในชีวิตของฉันฉันจะไม่ยอมจากพี่รุ่งไปเลยไม่ว่าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วจะลูกชายผู้ใหญ่เกรี้ยงจ้องดูศีรษะของนางโรยเมียรักด้วยสายตาที่แสดงถึงความตกอกตกใจจนถึงขีดสุดมีคนในบ้านได้ยินเสียงเจ้ารุ่งร้องออกมาดังลั่นไปทั้งบ้านแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันร้องออกมาว่าอะไรเพราะว่าเมื่อพากันวิ่งเข้าไปในห้องของเจ้ารุ่งก็เห็นร่างของเจ้ารุ่งนอนคว่ำหน้าอยู่บนเตียงใบหน้าซีดขาวตาทั้งสองข้างลืมโพรงและเหลือกลานเจ้ารุ่งลูกชายผู้ใหญ่เกรี้ยงขาดใจตายโดยไม่มีใครรู้สาเหตุว่ามันตายเพราะอะไรนี่แหละค่ะรักนิรันดร์เจ้ารุ่งไม่แน่จริงนะคะแบบนี้ครับตอนแรกนี่โอ้โหรักนักรักหนาจะขอไปดูหน้าไปถึงโกดังนะคะพอเจอจริงก็ไม่ไหวพอนางโรยจัดให้ไม่เอาซะงั้นนะคะครับก็เป็นตอนที่อันนี้เป็นตอนที่7นะคะใช่ไหมคะคุณจิตรินเป็นตอนที่8อ๋อตอนที่8เป็นตอนที่8จากการนำเสนอรวมเรื่องผีวิญญาณอาละวาดนะคะเราอาละวาดมาเป็นตอนที่8แล้วสำหรับตอนต่อไปคืออันนี้แค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วครับเตรียมกลัวไว้ได้เลยครับผมชื่อเรื่องว่าเสียงมาจากหลุมศพแต่ก็ไม่รู้ว่าโดยตัวของเรื่องราวเนี่ยจะเล่าเรื่องของใครครับอันเนี้ยสนุกตรงนี้นะคะเล่าเรื่องของใครเขามีปัญหาหรือว่ามันมีปมขัดแย้งมีประเด็นอะไรที่แบบกลายมาเป็นเรื่องราวที่มีการตายหรือว่าต้องมีการหลอกหลอนกันนะคะครับเพราะว่าเรื่องผีมันไม่ได้จู่ๆก็มาหลอกกันใช่แต่มันต้องมีเรื่องราวดำเนินไปเสียงมาจากหลุมศพติดตามกันค่ะกับตอนที่9นะคะผลงานของออัธจินดาค่ะคุณผู้ฟังที่ต้องการแนะนำเรื่องที่อยากฟังนะคะสามารถที่จะแนะนำมาได้เช่นเดียวกับการแจ้งผลการรับฟังการติชมรายการนะคะการเสนอแนะก็มี3ช่องทางด้วยกันในการที่จะทักทายพูดคุยกันครับผมติดต่อสอบถามพูดคุยทักทายกันมาได้นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังกันได้เลยนะครับเรามาตอบข้อความกันบ้างดีกว่าคุณจิตเรนครับคุณอภิยุทธ์ค่ะคุณอภิยุทธ์นี่ส่งข้อความมาทาง Messenger นะคะใน Facebook บุคคลพอดีเป็นเพื่อนกันทางนั้นครับค
คุณอภิยุทธ์บอกว่าตอนนี้บนโทรศัพท์ของผมใช้แอป3แอปเพื่อฟังห้องสมุดหลังไมค์เลยครับโอ้โห3แอปเลยเหรอครับใช่มี Spotify ครับ Google Podcast แล้วก็ไทย PBS Podcast ค่ะโอ้โหยินดีมากเลยครับจะได้ฟังหลายเรื่องไปพร้อมกันวงเล็บกาลิเลโอนิทานทองอินและกำลังหาความกล้าที่จะฟังเรื่องผีเริ่มด้วยออุดากรออุดากรนี้ไม่ใช่เรื่องผีนะครับใช่ออุดากรเป็นเรื่องสั้นนะคะแล้วก็มีนัยยะทางการเมืองทางความคิดทางปรัชญามีความสะเทือนใจนะมีความสะเทือนใจแล้วก็สะเทือนขวัญบ้างในบางเรื่องแต่ว่าไม่ได้มีผีนะคะใช่ครับไม่มีผีเกิดจากมนุษย์ทั้งนั้นจะบอกว่าสะเทือนขวัญไหมคือเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาแรงใช่ใช่บอกอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องหักมุมที่เราไม่สามารถจะเดาตอนจบได้ครับสนุกตรงนี้ค่ะแต่ไม่มีผีนะคะไม่มีผีแน่นอนถ้าผีต้องมาเรื่องนี้เลยใช่ใน YouTube มีบ้างไหมคะใน YouTube โอ้โหมีพอสมควรเลยครับพี่น่าจะเป็นแฟนประจำของเราไปแล้วนะครับตอนนี้สำหรับคุณวิสิตบำเรอรักเขียนมาทุกคลิปเลยครับบอกว่าสวัสดีครับฟังห้องสมุดหลังไมค์ทุกวันเลยน่าจะชื่อคุณเจเจนะครับเจเจอยากให้พี่หมีเล่าแล้วก็อ่านสามก๊กวรรณคดีจีนได้ไหมครับผมชอบมากเลยถ้ามีนะครับอันนี้คือของเสนอเรื่องนะคะใช่ครับแล้วก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณเจเจเนี่ยแหละครับเขียนมาทุกคลิปเลยบอกว่าทักทายกันอันนี้มีของคุณจันทนีครับเขียนมาในตอนจำปูนของเทพมหาปาริยะครับเขียนมาบอกว่าในปี2500ต้นๆเตี่ยได้พาไปดูหนังเรื่องจำปูนกลับมาแล้วเศร้าใจอยู่นานค่ะเพราะตอนจบจำปูนโดนจระเข้กัดตายตอนข้ามแม่น้ำค่ะค่ะฟังแล้วก็คิดถึงนะคะตอนนั้นเด็กมากๆจำได้ว่าไปดูแถววงเวียนใหญ่ค่ะตอนนี้โรงหนังแถววงเวียนใหญ่ก็ปิดไปหมดแล้วนะครับค่ะแต่ว่าเรื่องนี้นี่สะเทือนใจจริงๆนะคะสำหรับจำปูนใช่ครับไม่ว่าจะชมหรือว่าจะอ่านเนี่ยโอ้เป็นพลังของวรรณกรรมจริงๆครับทางอินบ็อกซ์นะคะ Messenger ของทางเพจรัศมีมณีนินนะคะคุณมนตรีบอกว่าสวัสดีครับกระผมขอเรียนถามว่าเสียงอ่านหนังสือในห้องสมุดหลังไมค์เรื่องเก่าก่อนหลายๆเรื่องที่เคยคลิกฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ของไทย PBS เช่น8เทพอสูรมังกรฟ้าผีเกาหลีผีญี่ปุ่นยังสามารถฟังได้อีกไหมครับโดยเฉพาะฟังผ่านทาง YouTube 8เทพอสูรมังกรฟ้าฟังได้ทางเว็บไซต์ไทย PBS Podcast นะครับส่วนผีเกาหลีผีญี่ปุ่นนี่เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมไปรื้อของเก่าๆที่อยู่ในกรุกับเอาออกมาอัพลงระบบให้นะครับพี่หมีจำได้ไหมครับผีเกาหลีผีญี่ปุ่นนี่นานมากแล้วค่ะคุณมานะนะคะบอกว่าชอบสิ้นแสงฉานมากครับขอบคุณมากครับสำหรับเสียงที่ไพเราะยินดีนะคะยินดีเช่นกันครับสิ้นแสงฉานตอนนี้นะคะวันที่เราอ่านออกอากาศเนี่ยเป็นวันที่มิสเมียนมาได้รับรางวัลเครื่องแต่งกายประจำชาติยอดเยี่ยมในการประกวดมิสยูนิเวิร์สปีล่าสุดนะคะทั้งที่ชุดที่เธอเตรียมมาหายไประหว่างการเดินทางใช่แต่ปรากฏว่าชุดใหม่ชุดที่เอาออกมาแก้ขัดนะคะแก้ไขสถานการณ์กลับได้รับรางวัลด้วยความประทับใจชุดใหม่เนี่ยไปดูมาแล้วนะคะปรากฏว่าเป็นชุดประจำของชนกลุ่มน้อยของเผ่าชินเผ่าชินเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งในจำนวนมากมายหลายกลุ่มในความเป็นประเทศเมียนมาค่ะครับข่าวเล่าว่าเมื่อรู้ว่าชุดประจำชาติของเธอซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นชุดตุ๊กตาล้มลุกมันหายไปก็มีคนพม่าในสหรัฐเนี่ยค่ะหาชุดนี้มาให้ เผ่าชินเนี่ยเห็นว่ากันว่าสมัยก่อนนู้นเลยนะคะเป็นเผ่าที่ล่ามนุษย์ด้วย
อย่างนั้นเลยเหรอครับพี่เป็นเผ่าที่มีเรื่องราวน่าสนใจแล้วก็ชุดเนี่ยถ้าดูดีๆเป็นชุดที่มีความวิจิตรพิสดารมากคือเป็นชุดที่ใช้ลูกปัดร้อยครับก็สวยงามนะคะนั่นแหละค่ะเป็นชุดที่แก้ไขสถานการณ์แต่จุดสำคัญก็คือการชูป้ายเดินมาแบบหน้านิ่งๆไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับนางงามโดยทั่วไปครับซึ่งในชุดประจำชาติทุกคนก็จะพยายามนำเสนออย่างร่าเริงแจ่มใสใช่ไหมคะแต่ว่าชุดของเมียนมาเนี่ยเธอจะเดินมาหน้าไม่ยิ้มหน้าแบบนิ่งๆพอเดินมาถึงจุดศูนย์กลางของเวทีเธอก็ชูป้ายว่า Pray for Myanmar ก็ปรากฏว่าเป็นซีนที่ได้ใจนะคะครับคณะกรรมการก็เลยให้ชุดของเธอเนี่ยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมคือที่ชนะเลิศชุดประจำชาติอันนี้เรื่องสิ้นแสงฉานนี่ก็จริงๆแล้วก็เป็นประเด็นคล้ายๆกันนะคะครับประเด็นความขัดแย้งประเด็นของความสูญเสียของพม่าที่ดำเนินมาต่อเนื่องนานมากนะคะสำหรับประเทศนี้ซึ่งมีชนอยู่มีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะลงตัวได้แม้กระทั่งปัจจุบันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรัฐประหารในครั้งที่ผ่านมาด้วยนะคะครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางมิสเมียนมาเอาละค่ะวันนี้นะคะห้องสมุดหลังไมค์ก็ต้องลาคุณผู้ฟังแต่เพียงแค่นี้ค่ะติดตามเรื่องต่อไปนะคะเสียงมาจากหลุมศพครับงานของออัธจินดาค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ